ชัดๆจากปากเวียแฟนทำงานอะไรขนลุกเลยกับตำแหน่งปัจจุบันเป็นอีกหนึ่งข่าวที่ได้รับความสนใจหนักมากเลยล่ะค่ะสำหรับข่าวดีการแต่งงานของลุงเวียสุกลวัฒน์และวิกกี้แฟนสาวนอกวงการในวันที่17กรกฎาคมนี้ซึ่งแน่นอนค่ะว่าเป็นว่าที่เจ้าสาวของพระเอกอันดับต้นๆของเมืองไทยเรื่องราวชีวิตของสาววิกกี้จึงต้องเป็นที่สนอกสนใจตามไปด้วยครั้งก่อนมีชาวเน็ตออกมาบอกเล่าเรื่องราวว่าสาวหน้าหวานคนนี้เรียนจบปริญญาโทจากต่างประเทศดีกรีเกียรตินิยมและอดีตเคยเป็นแอร์โฮสเตสปัจจุบันเป็นผู้บริหารเครื่องสำอางและมีธุรกิจส่วนตัวอีกด้วยและล่าสุดหนุ่มเวียนั้นก็ได้ออกมาเปิดเผยด้วยตัวเองถึงว่าที่เจ้าสาวว่าทั้งคู่นั้นได้คบหากันประมาณปีกว่าแล้วฝ่ายหญิงทำงานให้กับบริษัทต่างประเทศคนเดียวดูทั้งประเทศทำตำแหน่ง Country Manager และพูดได้ทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนพร้อมกับเอ่ยปากชมว่าที่ภรรยาว่าเป็นผู้หญิงที่เก่งและเพอร์เฟกต์มากฝากทุกคนช่วยเอ็นดูด้วยซึ่งงานนี้ก็เรียกว่าชัดเจนกันไปเลยทีเดียวค่ะจากปากของหนุ่มเวีย และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ